รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่โควิดทำให้คอนเสิร์ตฮอลล์กลายเป็นสารแน่นอนว่าพอมีโควิด-19 เนี่ยคอนเสิร์ตฮอลล์ก็ไม่ได้ถูกใช้งานแต่ในหลายๆประเทศในยุโรปกระทรวงยุติธรรมเขาก็ได้มีการติดต่อแล้วก็เสนอข้อเสนอไปเพื่อจะขอใช้หอแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยสำหรับการพิจารณาคดีเช่นโรงละครในประเทศอังกฤษก็ถูกใช้สำหรับพิพากษาคดีของประเทศอังกฤษแล้วก็เวลส์ที่เขาบอกว่าช่วงโควิดอะทำให้พิพากษาไม่ได้แล้วก็มีคดีค้างอยู่ถึง 46,000 คดีโดยการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะทำกันตอนช่วงกลางวันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทำงานเหมือนปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะจ่ายเงินค่าสถานที่เนี้ยจากตอนกลางวันเนี่ยไปให้กับคอนเสิร์ตฮอลล์เพื่อที่จะนำไปจัดการแสดงในช่วงตอนค่ำแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์ในโปแลนด์เองก็มีนะคอนเสิร์ตฮอลล์ในเมืองเล็กๆ เมืองนึงเนี่ยก็ถูกใช้ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยมีขนาดใหญ่ทำให้มีพื้นที่แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมได้แล้วแถมมันยังมีช่องทางแยกทางเข้าที่แบบแยกหลายๆทางทำให้ผู้ต้องหาเวลามาถึงเนี่ยไม่ต้องพบปะกันGen Z and Classical Music